ประวัติวันคริสต์มาสคริสต์มาสตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูและเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลกโดยส่งพระเยซูลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญสำหรับชาวคริสต์ทั่วโลกจึงมีการทรงบัตรอวยพรให้ของขวัญแก่กันและกันรวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟและต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามองค์ประกอบในงานคริสต์มาสซานตาคลอสเป็นสิ่งแรกๆที่คนจะนึกถึงในฐานะสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสซึ่งว่ากันว่าซานตาคลอสคนแรกคือนักบุญเซนต์นิโคลัสเหตุมาจากวันหนึ่งที่ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งแล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางป่องไฟบังเอิญถุงเงินหล่นลงไปในถุงเท้าของเด็กหญิงที่แขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดีพอรุ่งขึ้นเด็กหญิงตื่นขึ้นมาเจอเหรียญเงินในถุงเท้าจึงดีใจมากและกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้คนต่างพากันแขวนถุงเท้าในวันคริสต์มาสไว้เพื่อหวังจะได้รับของขวัญเช่นเดียวกันถุงเท้าจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในวันคริสต์มาสอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นคริสต์มาสหรือต้นสนที่นำมาประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสันขนมและของขวัญอย่างในทุกวันนี้ต้นฮอลลี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเชื่อกันว่าสีเขียวของต้นฮอลลี่มีความหมายถึงการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ส่วนผลสีแดงของต้นฮอลลี่นั้นหมายถึงหยดเลือดของพระเยซูที่ไหลลงบนไม้กางเขนซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความรักที่มีต่อพระเจ้าและยังมีดอกไม้คริสต์มาสที่ได้รับความนิยมใช้ประดับประดาบ้านในงานคริสต์มาสอีกด้วย